าวเลิศๆปังๆติดตามได้กับช่อง YouTube ของวันบันเทิงค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องถึงบอยฟาดเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนๆช่องวัน31พี่บอยมาแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องถึงบอยค่ะวันนี้จะพูดถึงหญิงแกร่งของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนบอยยกให้เธอเลยก็คือนุกสุทธิดาค่ะม่ายสาวคนสวยตอนนี้มีสามีแล้วเป็นอีกครั้งที่แต่งงานแล้วแต่ก่อนหน้านี้เป็นม่ายสาวที่สู้ชีวิตเพราะอะไรเพราะเธอแต่งงานตั้งแต่ปี47แล้วก็กลายเป็นกระสอบทรายกับรักครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยคนก็สงสารและนุกสุทธิดาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะเลี้ยงลูกเพียงลำพังเธอรู้ไหมศาลสั่งนะบอกว่าให้พ่อเนี่ยเลี้ยงดูบุตรส่งเสียเลี้ยงดูลูกที่เกิดกับนุกสุทธิดาแล้วเนี่ยสองคนลูกชายเนี่ยอยู่กับแม่ก็จริงแต่ได้สิทธิ์ในการที่จะได้เงินจากพ่อแต่นุกเลี้ยงคนเดียวเขาไม่ได้แบบว่าส่งเสียค่าเลี้ยงดูใช่แล้วมรสุมยังไม่จบพอตอนจะแต่งงานครั้งที่สองกับสามีชาวมาเลเซียคุณผู้ชมก็โดนเมาอีกใช่ไหมคะแล้วล่าสุดของล่าสุดก็คือตอนนี้ค่ะสามีเนี่ยหมดวีซ่าต้องเดินทางกลับไปที่มาเลยแต่ก็กลับมาไม่ได้เพราะวีซ่าอาเซียนเขายกเลิกไงอ๋อแล้วช่วงนี้โควิดพอดีสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่สิ่งที่บอยจะเล่าวันนี้ไม่ใช่มรสุมชีวิตที่คุณผู้ชมรู้มาหมดแหละเมื่อกี้ที่เล่าน่ะถ้าใครติดตามข่าวรู้มาอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่บอยจะเล่าก็คือมรสุมชีวิตของนุกสุทธิดาณวันนี้เนี่ยค่ะมันเต็มที่จริงๆแล้วพี่บอยอยากจะใช้คำนี้ค่ะว่าชีวิตนุกสุทธิดากำลังสะท้อนแรงบันดาลใจแล้วเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มีปัญหากับชีวิตอยากให้สู้ชีวิตค่ะนุกสุทธิดาเนี่ยค่ะเธอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้แบกรับเลี้ยงลูก3คนท่ามกลางชีวิตตัวเองที่ไม่ปกติและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสามีกลับมาไม่ได้โทรศัพท์คุยกันเท่านั้นก่อนหน้านี้มีข่าวถูกไหมว่าเลิกกับสามีแต่งานรอบ2แล้วก็ถูกทิ้งเมื่อวานทีมงานค่ะน้องมินยองเนี่ยไปสัมภาษณ์นุกสุทธิดามาบางช่วงบางตอนโดยเฉพาะท่อนที่จะเอามาปล่อยให้คุณผู้ชมหน้าจอช่องวันได้ฟังเนี่ยเป็นท่อนที่ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่านี่คือผู้หญิงที่มีทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นนะไม่แปลกค่ะที่หลายคนมองว่าเธอเป็นหญิงแกร่งและบอยเองก็ยกว่านุกสุทธิดาคือหญิงแกร่งของวงการบันเทิงเพราะว่าทำงานตั้งแต่อายุ12และวันนี้อายุ43ทำงานมาเกือบ30ปีในวงการเธอผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและทั้งหมดทั้งมวลเธอให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้สามีเหรอคะอาจจะแบบไม่ได้เป็นกำลังใจในพาร์ทนั้นในพาร์ทของการเจ็บป่วยนะคะแต่สามีอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าหน่วยเสริมแรงเสริมมากกว่าในเรื่องของเวลาที่เราจะต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเขาเป็นเหมือนอีกครึ่งหนึ่งของเราทำทุกอย่างได้ครบสมบูรณ์เขาก็จะมาดูแลในส่วนของลูกๆทั้งหมดถ้าสำหรับเราเขาไม่ใช่กำลังใจแต่เขาเป็นอีกแรงหนึ่งเป็นแบบอีกครึ่งเป็น other half เลยหนูก็รู้สึกว่าเขาเป็นอีกครึ่งนึงอาจจะไม่ใช่ของชีวิตแต่เป็นในส่วนของร่างกายแบบเหมือนแขนซ้ายกับแขนขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่เราจะทำอะไรเขาก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆจริงยังเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ยืนยันว่าเขากับสามีนะคะคุณฮาคิมค่ะหนุ่มชาวมาเลเซียนะคะที่เป็นนักออกกำลังกายเนี่ยก็ยังรักกันดีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้แล้วก็เรื่องของข้ามประเทศยังเป็นปัญหาอยู่ฉะนั้นเองมันไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องทั้งหมดไม่เคยรู้มาก่อนไม่สำคัญแต่อยากให้คุณผู้ชมฟังและถ้าเกิดฟังจบทางออนไลน์วันนี้อยากให้แชร์เรื่องนี้ค่ะเรื่องของนุกสุทธิดาเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทุกคนจริงๆค่ะเธอเป็นมะเร็งใกล้ๆเคียงกับช่วงเวลาเดียวกันที่เป็นมะเร็งก็คือเป็นโรคซึมเศร้าคุณผู้ชมคะสิ่งที่นุกสุทธิดาพูดและเป็นสิ่งที่ฟังแล้วน่าสนใจและเป็นประโยชน์ก็คือว่านุกสุทธิดาพูดคำนี้ค่ะบอกว่าไอ้เป็นโรคอะค่ะมะเร็งเนี่ยค่ะมันยังน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวเท่าโรคซึมเศร้าเพราะว่าโรคซึมเศร้านะคะมันกินความสุขในชีวิตนะคะค่ะช่วงเวลาที่เธอเป็นมะเร็งเธอไม่สามารถที่จะให้ครอบครัวให้สามีให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่มารักษามะเร็งได้เพราะว่ามะเร็งที่นุกสุทธิดาเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งไทรอยด์แล้วกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง17จุดค่ะ มีการรักษาด้วยอาการกลืนแร่เซลล์มะเร็งมันกระจายไปกลืนแร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนใกล้ชิดไม่สามารถเยี่ยมได้มันเป็นช่วงเวลาที่ป่วยต้องการกำลังใจแต่นุกสุทธิดาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเธอให้กำลังใจตัวเองเธอใช้กำลังใจจากคนรอบข้างทำให้ตัวเองเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอนำเซลล์ร่างกายไปตรวจบอกว่า
อีก6เดือนมาเจอกันเพราะขณะนี้เนี่ยไม่พบเซลล์มะเร็งกลับมาในร่างกายแล้วแม้ว่าขณะนี้ต่อมไทรอยด์กับต่อมน้ำเหลืองตรวจพบมะเร็งก็ตามคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งนึงที่นุ๊กบอกว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะการรักษามะเร็งเนี่ยมันต้องรักษาด้วยวิธีการต่างๆมากมายถูกไหมคีโมค่ะฝังแร่กลืนแร่หรือใดๆก็แล้วแต่มันก็มีเอฟเฟกต์พูดง่ายมีผลกระทบกับการรักษาทุกคนจะรู้ถ้าเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเรารักษามะเร็งเนี่ยมันใช้คำอย่างนี้ทรมานแต่นุ๊กสุธิดาค่ะทรมานไม่พอเธอขาดกำลังใจด้วยเพราะว่ากำลังใจใกล้ๆชิดมีแค่โทรศัพท์เท่านั้นและเนี่ยญาติสนิทเพื่อนสนิทเนี่ยพี่ปราฟินาเล่หลายคนก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนุ๊กแต่ไปในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้นเพราะว่ารังสีในร่างกายมันอาจจะกระจายไปได้ลูกสุธิดาให้ข้อคิดที่ดีมากๆคุณผู้ชมบอกแบบนี้บอกว่าช่วงที่เธอเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันยิ่งกว่ามะเร็งเธอบอกว่ามะเร็งหลายคนมองใช่ไหมเป็นมะเร็งอันตรายรุนแรงมันน่ากลัวลูกสุธิดาพูดแบบนี้ค่ะมะเร็งมันก็แค่น่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวเท่าโรคซึมเศร้าที่เธอเคยเป็นอ่ะฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะสำหรับนุ๊กคำว่ามะเร็งมันก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะคือมะเร็งมันอย่างมากมันก็กินเนื้อเราใช่ไหมคะแต่โรคซึมเศร้ามันกินความสุขเราอะค่ะคือเราไม่มีแอททิจูดที่ดีเลยตอนที่เราเป็นนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เพราะมันเป็นความผิดปกติของเคมีทางสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามะเร็งอะค่ะถ้าเราปรับทัศนคติปรับวิธีการใช้ชีวิตเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคุณผู้ชมสำหรับโรคซึมเศร้าก็คือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพราะโรคซึมเศร้ามันไม่มีอาการท้องเสียไม่ได้มีอาการตัวร้อนไม่มีอาการร่างกายอุณหภูมิสูงแล้วก็ไข้ขึ้นไม่ได้มีอาการแสดงออกเช่นตัวแดงมีผื่นเพราะฉะนั้นบางคนเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่รู้และไปถึงจุดที่ดิ่งที่สุดทำให้บางคนคิดสั้นถึงแก่ชีวิตค่ะเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ทราบกันดีใช่ไหมคะดาราในเมืองไทยเราคุณผู้ชมหลายคนนะคะออกมาพูดโรคซึมเศร้าอย่างเช่นคุณจ๋าณัฐฐาวิรนุชทองมีเธอไปเธอไม่ได้เป็นแต่น้องสาวเธอเป็นแล้วก็ดิ่งตึกลงมาเสียชีวิตที่เมเจอร์จำได้ไหมจ๋าเป็นคนหนึ่งที่ออกมาประกาศเลยบอกว่าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าโทรศัพท์อินบ็อกซ์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ทางIG โซเชียลมาถามได้เพราะเธออยู่กับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายคนเป็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นและพอไม่รู้ว่าเป็นร่างกายเนี่ยค่ะมันเป็นเคมีในสมองที่ต้องรักษาด้วยการทานยาเคมีในสมองมันสั่งให้เราจิตตกทำให้เราไม่มีความสุขเคมีในร่างกายที่หลั่งความสุขมันไม่มีมันมีแต่ทุกๆๆๆๆมันก็เลยกลายเป็นโรคที่ซึมเศร้าออกมาอ่ะยกตัวอย่างคนที่ออกมายอมรับคุณผู้ชมแตงโมนิดานี่เธอเป็นคนหนึ่งที่ออกมายอมรับว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือว่าก่อนหน้านี้ประกาศชัดๆอีกคนหนึ่งหวายปัญญานิสาหวายก็ออกมาพูดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เด็กเพราะถูกเพื่อนบูลลี่แล้วก็เครียดเธอต้องไปรักษาหาหมอในการที่จะทำให้เธอเนี่ยหายจากโรคซึมเศร้าล่าสุดอีกคนนึงที่ออกมาบอกว่ารักษาโรคซึมเศร้าอย่างเต็มที่แล้วก็รักษาด้วยความมุ่งมั่นก็คือคุณยัวยัวบอยทีเจเป็นนักร้องแร็ปเปอร์เห็นสนุกสนานแต่ท่านนี้ออกมาบอกว่าผมรักษาโรคซึมเศร้ามาถึง4ปีผมไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับนะแต่ว่าตอนนี้ควบคุมได้แล้วแล้วก็มีโรคเพิ่มมาอีกนะเป็นไฮเปอร์ด้วยหรือว่าส้มมาลีก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่สนุกสนานแต่เธอก็ออกมายอมรับแล้วว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดแล้วเธอก็อยู่ในกระบวนการรักษาแต่คนที่รักษาอยู่แต่ไม่ทานยาหรือว่ายาหมดทำให้โรคซึมเศร้ามันกำเริบและเป็นข่าวใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วคุณผู้ชมกันยา62คือคุณเหมคุณเหมเนี่ยจบชีวิตตัวเองแบบไม่น่าเชื่อคนใกล้ชิดบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันกำลังจะดีแล้วนี่แต่สุดท้ายไม่ได้ทานยาก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วเป็นที่เสียดายของวงการกับการจากไปของคุณเหมคุณผู้ชมขาสั้นๆนะคะในอินเทอร์เน็ตจะมีแบบทดสอบแบบสำรวจของวิชาการนิดนึงนะคะขอเพิ่มเวลานิดนึงมันมีแบบสำรวจบอกว่าเราทำการทดสอบแล้วเราเป็นโรคมีความเสี่ยงหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มีอินเทอร์เน็ตอยากจะปรึกษา1323กรมสุขภาพจิตจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามเราอันนี้สำคัญมากเพื่อเราบางคนนะคะทำไมชีวิตดูลบไปหมดเลยแอตติจูดชีวิตดูแย่ไปหมดเลยนุชสิทธิดาบอกว่าช่วงที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอะไรก็ดูแย่ไปหมดเราไม่รู้ตัวเองด้วยที่สำคัญให้กำลังใจทุกคนนะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะคนรอบข้างต้องการกำลังใจตื่นเช้ามาคุณให้กำลังใจใครหรือยังครับวันนี้สำคัญจริงๆสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่บอยครับขอบคุณค่ะ